18 19 20อย่าไปถามชนะถ้าถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยมันมีคำตอบเป็นนัยยะก็แล้วกันใช่ไหมล่ะหนาวไหมสวยหนาวไหมสวยคนสวยถ้าไปเจอบางตอนะถ้าบอกว่าหนาวไปทำไมเออทำไมถ้าฉันบอกว่าหนาวไปทำไมก็เรื่องของหลอนเรื่องเธอก็แล้วกันถามไม่ใช่หรอกประมาณนะนั่นๆไอ้ที่พูดมาเนี่ยเคยใช้มาก่อนนะคุณโยมให้รู้ใช่มั้งรู้ไหมผลสุดท้ายอะไรเกือบสิเกือบโดนสิโอ้ก็เรียกว่าปากไม่อยู่สุขใช่ไหมเกือบโดนเข้าไปสิดีนะพอไหวทันมิฉะนั้นแล้วก็ห นีไม่ทันสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความพึงเข้าใจทั้งคู่พึงเข้าใจนะไม่ใช่พึงพอใจนะ นะลงเอยที่ความเข้าใจทั้งคู่ว่าแล้วก็แยกย้ายไป7วันผ่านไปตอนนี้ก็ เริ่มแค่ทักทายปราศัยปกติธรรมดาใช่ไหมมนุษย์เราเนี่ยแม้ว่ามันจะห่างกันแค่7วันมันก็เป็นเพื่อนกันได้คนเราเป็นอะไรแบบนั้นใช่ไหมแค่คำพูดคำจามันไม่เข้าหูหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะครับหลงผิดไปบ้างสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนักประสาไรสองบาทาเดินดินกินข้าวแกงมันจะไม่พลาดมันจะไม่พลั้งว่าแล้วก็เขาเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งเลยเขาว่าดีดียกกำลังสองก่อนนะมันก็เป็นมิตรกันได้มนุษย์โอ้ยไม่เห็นจะต้องมีการนะถ้าเราบอกแฟงกันเลยไม่ว่าจะเป็นการต่างเพศต่างวัยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าภาษาสื่อสารกันอากัปกิริยาติดตามต่อเนื่องกันผิดแผกแตกต่างเหมือนมนุษย์บรรณาไหมหรือว่าต่างจากมนุษย์บรรณามันก็แค่นั้นเองว่าเถอะอะไรมันจะปานนั่นไอ้นายหลวงพ่อคูณใหม่แล้ว ผ่านไปนะก็เชื่อว่าเย็นหนาวเนาะรวมความแล้วนะครับหวังว่าหลายท่านหลายคนคงจะเคยได้ยินลุงเคยพูดไว้สองปีที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่าน่าจะเป็นสองปีสามปีหรือไงคอยดูนะคอยดูความหนาวเย็นดูมันจะพูดถึงความหนาวเย็นและหิมะนะครับคือความหนาวเย็นมันจะมาทางด้านฝั่งซีกโลกตะวันออกมากกว่ามันจะเทมาเรื่อยเดี๋ยวดีไม่ดีปีหน้าคนไทยประเทศไทยจะเจอหิมะเข้าให้ปีหน้าปีนี้คงไม่เจอหรอกเนาะสังเกตไหมครับเวียดนามมาจากจารุเชียเราก็ได้เชยชมเชยหิมะลุเชียนะกี่องศาอะไรที่เกิดหิมะเนี่ยประมาณสักสามลบสามองศาก็มีแล้วหิมะถ้าหากว่าในโซนที่ยังไม่คุ้นเคยความหนาวความเย็นนะประมาณสัก3องศาลบ3องศาเซลเซียสนะก็จะมีแล้วหิมะ 3-4 องศานี่ประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปมันอยู่ระหว่าง4ถึง6องศาหิมะช่วงนี้นะครับ จะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกโดยทั่วไปนะลองสังเกตเอาเองนะครับที่แน่ๆหนาวเย็นหนาวอย่าลืมนะหนาวลมก็ต้องห่มผ้าหนาวน้ำฟ้าก็ต้องผิงไฟหนาวอะไรต่อทีนี้ครับก็มันหนาวกันแล้วกันนะจะทำอะไรก็ทำไปเถอะกันหนาวแก้หนาววันนี้ลุงใส่เสื้อกันหนาวที่ถูกต้องนะสวมเสื้อใส่เสื้อกันความหนาวนะครับป้องกันความหนาวใส่เสื้อหนาว
ก็ยิ่งหนาวสิโยมใช่ไหมเสื้อกันหนาวยังพอได้ใส่เสื้อป้องกันความหนาวโอ้โหแจ๋วเลยเพราะฉะนั้นก็สวมใส่เอาเองนะครับนะจะเป็นหวัดจะเป็นไอเนี่ยก็ สิ่งที่มองไม่เห็นตัวที่ชาวโลกก็ตื่นเต้นกลัวทั้งปัทภีนะก็จะฮัชิวชิวน้ำมูกน้ำไหลนิดหน่อยน้ำมูกมีนิดหน่อยมันก็ธรรมดาเห็นไหมตั้งแต่เด็กแล้วพวกนี้เนาะเอาภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานตัวเดียวเนี่ยนะครับนะ human immunity human immunity มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะกานะกาไม่มีสสารวัตถุใดที่จะมากระตุ้นที่ทำให้ภูมิต้านทานตัวนี้ได้อย่างดีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพดีเกินไปกว่าธรรมชาติเขาหล่อหลอมธรรมชาติก็นำมาให้เพียงแต่เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติธรรมดานี่เองนะฮะทุกอย่างมันก็จะลงเอยในทางที่ดีใช่ไหมล่ะไปเลยครับไม่ใช่เบอร์อาจารย์เกศรภูมิทันต์ป่ะครับอ๋อใช่ครับผมครับผมเชิญครับรู้ดีไหมครับพูดใหม่ครับฮัลโหลครับวันนี้ใช่เบอร์อาจารย์เกศรภูมิทันต์ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับใช่ครับใช่ครับผมจิตสนาเจอชาวนาเด้อที่คือผมเป็นผมตอนไปหาหลวงปู่ตอนเด็กๆอืมแล้วไงต่อตอนนี้ผมกำลังไลฟ์สดอยู่เวลานี้เดี๋ยวนี้นะฮะปู่ได้ยินไหมครับได้ยินอยู่ตอนนี้ผมกำลังไลฟ์สดอยู่นะคงคุยอะไรไม่ได้นะครับมาดูตอนนี้ดูไลฟ์ก็แล้วกันนะดูไลฟ์สดครับตอนนี้กำลังดูอยู่กำลังทำงานอยู่นะครับโอ้ครับครับยังคุยไม่ได้นะครับครับครับโอ้ลุงก็กดไปกดมาที่จริงกดตัดไปแล้วมันไม่ตัดให้กดปฏิเสธไปแล้วเครื่องนี้มันไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเลยนะกดปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมเบรกให้ไม่ยอมบล็อกให้ก็เลยต้องต่ออะถึงไหนเรียบร้อยมาละลุงนี่ไม่ได้นะเวลาลงเรือแล้วก็กำลังพายจ้ำเอาฝีพายหลุดมือแล้วไปเลยทีนี้หลุดเลยฝีพายหลุดมือหลุดเลยนะครับหาจุดต่อจะเชื่อมไม่ได้นะลุงเนี่ยเอาไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอย่าไปต่อเลยต่อไม่ติดแล้วครับผมเห็นไหมบอกแล้วบอกเอาอะไรมาต่อทีนี้ครับเอาดูหน้าจอวันนี้มีใครเขาส่งอะไรมาให้บ้างเนาะดูก่อนนะเชียเรื่องโคโรนาโคโรนาเนี่ยไม่อยากจะเพิ่มแรงหรอกครับลุงเองท่านก็ไปตามหาเองกันแล้วกันนะว่ามันมาจากไหนอย่างไรนะครับลุงก็เพียงแต่จะบอกว่าหิมะเอาเรื่องนะตอนนี้ที่เขาเรียกอะไรสเปนแหละอากาศลบ36 องศาจะอยู่ยังไงวะนี่
จะอยู่ยังไงขนาดนั้นมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แหละครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูมันจะตัวล่าสุดนะเนี่ยบอกแล้วลุงเนี่ยพูดไปแล้วก่อนแล้วนะครับว่าหมายเลขหนึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินครับไปเลยมาบอกแล้วบอกแล้วนั่นเห็นไหมเคยเล่าให้ฟังคร่าวๆใช่ไหมล่ะนั่นๆๆไหนล่ะไปไหนไม่รู้แว่วๆมาแล้วก็แล้วกันข่าวๆแว่วๆมาแล้วก็แล้วกันเนาะประธานาธิบดี มหาอำนาจฝั่งตะวันตกประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับก็แปลว่าประกาศภาวะฉุกเฉินครอบฉุกเฉินแปลว่า2ชั้น2ชั้นชั้นที่1สำหรับตัวเมืองที่มีรัฐสภาตั้งตัวนั้นนะก็เรียกวอชิงตันดีซีอันนี้เจ้าเมืองเขาก็ประกาศไปแล้วในขอบเขตที่แคบๆประกาศประชาชนตรงนั้นนะครับนั่นคืออำนาจของเจ้าเมืองตรงนั้นก็แล้วกันเนาะมันก็ได้แค่ขอบเขตนั้นแต่ถ้าหากว่าประธานาธิบดีประกาศปุ๊บมันครอบคลุมทั่วประเทศอีกชั้นนึงนะครับโอ้โหดูไม่จืดลุงลุงพูดเอาไว้แล้วมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วนะครับดูที่ข่าวไม่ทราบว่ายังไม่ยืนยันนะครับรู้สึกจะแว่วแว่วแว่วมาจากทางไหนก็แล้วหรือว่าหลับไปลุงฝันไปเองก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่มันแว่วมันเป็นเช่นนั้นลุงก็เลยมาประดิษฐ์ประต่อตรงนี้ถ้ามันผิดก็ขออภัยถ้ามันถูกก็แล้วแล้วไปเพราะว่าเขาคือเขาเราคือเรามันบ้านเขานี่มันบ้านเราก็แค่นั้นเองนะครับทีนี้เมื่อเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยอำนาจมันเข้าไปอย่างทุกตารางเม็ดของประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะตรงนั้นนะฮะการบริหารจัดการในรูปแบบของกฎหมายเนี่ยถึงบอกว่าล่อแหลมจริงๆนะล่อแหลมจริงๆนะโลกใบนี้บอบบางไปทุกทีแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะไวรัสโคโรนาก็เล่นงานกันทั้งโลกเอาไงต่อผมดูไม่จืดงานนี้มันยิ่งหนาวอยู่แล้วจะหนาวอีกเรื่องอะไรกันใช่ไหมครับมันหนาวอยู่แล้วยิ่งหนาวไปอีกยังไงกันนะครับนะเอาละแค่นี้ก็พอแล้วล่ะได้ไปต่อไปเติมสิ่งเหล่านี้ไม่ดีฟังฟังไปแล้วมันก็เป็นอกุศลนะรู้เขาแค่นี้ก็พอแล้วรู้เราต่างหากที่มีความสำคัญยิ่งหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะโอ้โหมาเลเซียก็ประกาศล็อกประเทศอันนี้ล็อกดาวน์ล็อกประเทศเข้าไปแล้วนะครับอะไรมันจะปานนั่นนะล็อกดาวน์ไปเลเซียถึงไหนถึงเดือนสิงหาเฉลยโอ้โหดูสิเขาจะอยู่ยังไงกันทีนี้ครับแต่ล็อกดาวน์แต่น่าจะบริหารจัดการเฉพาะหย่อมๆมากกว่าครับล็อกดาวน์ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศจริงอยู่หรือภาวะฉุกเฉินล็อกดาวน์เรื่องโควิดโคโรนาเนี่ยครับตัวที่จริงอยู่แต่เวลาเขาจะบริหารจัดการให้มันเข้มข้นก็แต่ละโซนแต่ละส่วนก็เท่านั้นเองนะครับก็เชื่อว่าคงจะน่าห้ามออกจากบ้าน
เวลาไหนเวลาไหนเนี่ยใช่ไหมคงไม่ใช่ล็อกทั้งวันทั้งคืนนั่นจะยุ่งเลยนะพี่เอ๋ยทำอะไรไม่ได้จริงๆนะแบบนั้นเชื่อว่าคงจะบริหารจัดการหมายรูปแบบนั้นซะมากกว่าแค่ประกาศล็อกภาพรวมไงมาบริหารภาพย่อยสมมติว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอหรือแต่ละจังหวัดมันก็จะแคบเข้านะครับเป็นไปได้สูงครับแนวทางการปฏิบัตินะไม่ใช่ครอบทั้งหมดแล้วก็ลุยให้เละเลยข้าพเจ้ามีน่าจะพูดเดียวเนี่ยโอ้โหสวยนะสวยยกกำลังสองแบบนั้นนะครับนั่นนะ นะอีกครั้งหนึ่งฮะสเปนเนี่ยหิมะมันตกลงมาเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยมันสูงมาตั้งโอ้โหเลยหัวเข่าตายเลยถ้ามันตกมา1สัปดาห์ทำไมมันดูไม่จืดเนาะเพราะว่าถึงคอแล้วมั้งถ้าใช่ไหมก็วันคืนเดียวมันมาถึงหัวเข่าสองคืนสองวันมันขึ้นถึงปากอ่าวเจ้าพระยาสิพี่ใช่ไหมสามวันทั้งคืนในนี้ครับผมขึ้นถึง หน้าอกนั่นเองลองคิดดูฮะคงจะหนักหนาสักกันแล้วเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆคอยดูเขาคอยดูเขาแต่เป็นส่วนหนึ่งเขาว่าเขาว่าไอ้หิมะมันตกลงมาปื๊ดนะทีนี้ไปจับมาแล้วมาปั้นให้มันเป็นเหมือนก้อนหินเนี่ยปั้นจับปั้นจับปั้นนะดันไม่ละลายทีนี้เอาไฟลนก็ยังไม่ละลายกลิ่นมันตึ๊ดๆเหมือนกลิ่นอะไรจุดพลาสติกกลิ่นเป็นอย่างนั้นโอ้โหถ้าอย่างนั้นมันคืออะไรกันแน่ทั้งนั้นนะอะไรกันแน่ทั้งนั้นนะไอ้ดูมันเป็นหิมะแหละครับแต่ที่ไหนได้กลายเป็นอย่างอื่นไปซะนี่ตายตายตายมันก็เป็นหมดนะมนุษย์ต่างดาวเริ่มมาทำแบบนี้นะเอามนุษย์โลกไปเนี่ยต่างแดงต่างดาวที่ไหนกันในดาวดวงเดียวกันนี่แหละครับที่มันเป็นต้นเหตุมากมายกายกองอย่าไปโทษนู่นโทษนี่เลยโทษไปก็ไล่บอยใช่ไหมไม่มีประโยชน์หรอกดูจะว่าอยู่ยังไงจะปรับตัวยังไงจะอยู่กินหลับนอนยังไงครับบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนเหมือนเดิมไหมล่ะเห็นไหมพอถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าขาดไฟฟ้าไม่ได้ทีเนี้ยฮีเตอร์ฮีเตอร์สมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งไปทำแกล้งให้ไฟดับจบข่าวเลยนะครับไฟมีใครสักคนหนึ่งไปตัดไฟเนี่ยโอ้โหตายทั้งเมืองผมว่าหนาวหนาวเย็นนี่ครับเนาะก็ประเทศไม่เคยหนาวว่าเห็นไหมครับถ้ามาหนาวเย็นอย่างนี้มันจะไปเตรียมตัวทันไหมนี่หาฟืนหาฐานที่ไหนแล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมใครก็ตามที่มีความสามารถเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้ามันก็อยู่ได้นะครับงั้นทางพระก็บอกว่าอย่าประมาทนะคุณโยมอย่าประมาทอย่าหลงระเริงกับความสุขจนเกินไปนักเห็นไหมสุขโดยเฉพาะยิ่งสุขผ่านอายตนะ5นะเขาเรียกว่ากามสุขที่มันผ่านอายตนะ5หูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสเขาเรียกว่ากามอย่าหลงในภาวะแห่งกามมาตัณหามากนะคุณโยมอย่าประมาทนะเชียร์นะเชียร์ประมาณนั้นนะครับหลงโลภโกรธนั่นแหละนะอายตนะ5มันพามันอะไรมันทำให้เกิดคำว่าหลงโลภโกรธนั่นแหละหลงอะไรโลภอะไรโกรธอะไรก็ถามตัวเองให้ลุงถามให้ไม่ไหวหรอกเพลุงเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอ
เอาไปคบเอาไปคิดพิจารณาตามกันเท่าที่สติปัญญาของแต่ละท่านแต่คนจะได้รับระเด้อนะครับนั่นนะแม่มีแค่นี้คงไม่มากกว่านี้หรอกพี่ลุงก็พยายามที่จะดูไปเล่นนอกนั้นก็เรื่องหลุมดำหลุมแดงเนี่ยไม่รู้จะรู้ไปทำไมนะหลุมดำมันอยู่ไกลตัวเหลือเกินเหลือเกินไม่รู้จะรู้ไปทำไมเอารู้ได้ก็ดีประมาณนั้นครับก็ไม่ได้แบกไม่ได้ห้ามเอาไว้ครับแบกก็ไม่ได้แบกห้ามก็ไม่ได้ห้ามรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกห้ามมันไม่ได้แบกไว้นะหำเอาไว้มันไม่ได้อะไรล่ะไม่ต้องมีภาชนะใดมาใส่ไม่ต้องเตรียมภาชนะความรู้นี่ครับมันอยู่ในหัวแล้วนี่นะครับอยู่ในหัวอยู่ในใจแล้วนี่นะครับความรู้เห็นไหมใช่ไหมล่ะอยู่ในหัวท่านอยู่ในหัวผมอยู่ในใจท่านอยู่ในใจผมใช่ไหมหัวมันคืออะไรสมองก็รู้กันแค่สมองนะครับนะใจมันคืออะไรนามมาทำใจใจคือนาม ไม่ต้องมีภาชนะใดมาเก็บมันก็เก็บได้หมดนามนะครับเพราะมันเป็นนามเป็นนามโอเคนะเข้าใจตรงนี้ดูนี่ก็พอแล้วครับเอาล่ะมันมีคำหนึ่งที่มันปิ้งมานะบอกว่าดวงตาเห็นธรรมมันหมายถึงอะไรมันคืออะไรดวงตาเห็นธรรมเออดวงตาเห็นธรรมมันคืออะไรมันเป็นยังไงดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมครับจะมีนิยามไหมเนี่ยจะมีคำจำกัดความไหมนี่คำว่าดวงตารู้ละดวงตาท่านตาผมนะครับเห็นธรรมสิเห็นธรรมธรรมมันคืออะไรเนาะทอมธรรมนั่นนะทำนาทำสวนทำอาหารหวานข้าวทำอะไรกันคำว่าทำธรรมเนี่ยดวงตาเห็นธรรมทำแบบนี้ใช่ไหมทำนาทำไรทำงานทำการอย่างนี้หรือเปล่าแล้วไม่ใช่ตรงนี้มันควรจะเป็นอะไรคำว่าธรรมดวงตาเห็นธรรมธรรมะได้ไหมทางนั้นนะดวงตาเห็นธรรมะได้ไหมธรรมะมันเป็นยังไงธรรมะดวงตาเห็นธรรมชาติได้ไหมธรรมชาติยังพอที่จะจำแนกอินหินดินทรายต้นไม้ใบหญ้าเมฆหมอกน้ำจะอินหินดินทรายน้ำเมฆหมอกธรรมชาติก็น่าจะโอเคนะดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมชาติใช่ไหมอย่างนี้หรือเปล่าธรรมชาติเห็นไหมครับแล้วจะไงต่อเปลี่ยนได้ไหมทางนั้นอ่ะเปลี่ยนภาษาใหม่ถ้ามันไม่เข้าเลยที่ว่านี่แปลเรียบร้อยมันก็ไม่เข้าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมปรับเปลี่ยนนะว่าไงหุ้นส่วนความคิดจะพิชิตความเข้าใจกันใหม่เนี่ยมันต้องมาปรับเปลี่ยนภาษานะลุงว่าสร้างภาษาใหม่นี้ไหมล่ะภาษาเก่ามันไปไหนไม่ได้อะเท่าที่ว่าเนี่ยครับดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมพูดกันมากี่รุ่นคนแล้วเนี่ยมันทำอะไรกันแน่เห็นไหมฮะที่ลุงพอจะจำแนกให้ได้กรุณาพิจารณาตามลองดูซิมันถ้าบอกว่าธรรมชาติโอเคนะดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมชาติโอเคนะมันมองไปไหนมันก็เป็นธรรมชาติหมดอย่างเงี้ย
แต่เห็นธรรมตามเนี้ยมันคืออะไรกันปรับภาษาใหม่ดวงตาเห็นพระธรรมนี่ดีกว่าเห็นไหมมีคำว่าพระนำหน้าเสกอะไรมา นะดวงตาเห็นพระธรรมเป็นเช่นไรโอเคไหมไม่งั้นไม่เข้ามันไปไหนมันก็ไปไม่ได้ก็ภาษาเก่าจำแนกไงดิแบ่งไงภาษาเก่าแล้วมาเล่ากันใหม่แล้วคนละเรื่องทีเดียวเห็นไหมครับมันก็ไม่เข้ากันเข้ากันไม่ได้เล่นภาษาใหม่แล้วกันเนาะดวงตาเห็นพระธรรมมันเป็นเช่นไรนะก็พระพุทธพระธรรมนี่แหละพี่เห็นไหมอ้างถึงนู่นอ้างถึงนี่ได้ไหมครับใช่ไหมพระพุทธพระธรรมแหละเอาแบบท็อปเลยเนาะและพระอรหันต์ดวงตาเห็นพระธรรมพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์นั่นนะจึงจะได้แตะคำว่าพระธรรมคือไม่รู้สายพระอรหันต์กันแล้วกันนะจะมาถ้าไม่ใช่สายไม่ใช่โซ่ไม่ใช่เส้นทางช่องทางของพระอรหันต์ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้เห็นดวงตาเห็นพระธรรมเงี้ยพอได้ไหมครับคนใดที่ยังไม่คุ้นไม่เคยก็ถือว่าตัดถนนสายใหม่อะไรกันถนนสายนี้โอ้โหเอามาจะบอกนะถนนสายนี้มันเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา10เมตรก็แล้วกันโอ้โหปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรด้วยนะคุณโยมถนนสายใหม่นะไม่ใช่สายไหมนะสายไหมมันนู่นนั่นนะยุคไหนสมัยใดนู่นอันนี้มันสายใหม่เอี่ยมเห็นไหมถนนสายพระธรรมเนี่ยดวงตาเห็นพระธรรมนะอย่าลืมนะจะเป็นยังไงดวงตาเห็นพระธรรมคนที่ไม่เคยได้ยินภาษานี้ก็เท่าที่ลุงได้แจ้งมาให้ฟังเป็นถนนสายใหม่ถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตคอนกรีตธรรมดาเนี่ยครับแต่มันหนาตั้ง10เมตรนะคุณโยมปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรอีกต่างหากโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นไอ้นาเอาละเข้าเรื่องนี่แหละครับพระธรรมดวงตาเห็นธรรมแปลว่าดวงตาจะเห็นความสว่างเห็นความสว่างเห็นแสงสว่างฟังให้ดีนะใครก็ตามที่หลับตาจะเป็นกลางวันก็ได้เป็นกลางคืนก็ได้นะเห็นแสงแสงนะในตาเราเช่นฟ้าแลบเปรี้ยงนะฟ้าแลบเปรี้ยงนั่นก็แปลว่าเห็นแสงเห็นแสงสว่างตามแนวนี้ก็ถือว่ามีภาวะที่บอกว่าดวงตาเห็นพระธรรมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฟังให้ดีนะไอ้ถ้ามันเห็นตรงนี้ก็เห็นแค่แสงแฟบเดียวเองแล้วมันก็หายไปแปลว่าถือครองไม่ได้แบบนี้มันถือครองไม่ได้เห็นแต่เอาเป็นเจ้าของไม่ได้ถือครองไม่ได้เห็นครั้งเดียวเห็นไหมเห็นครั้งเดียวนะเห็นให้ตื่นเต้นเห็นให้ตั้งข้อสงสัยเอ๊ะอะไรกันวะก็ดีนะยังคุณสาเห็นนะจะคิดว่าง่ายนะครับถนนสายใหม่ที่ว่าเนี่ยปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรที่ว่าเพราะนั้นก็ขอให้หลายท่านหลายคนนะปักบทไว้เลยว่าเมื่อครั้งหนึ่งก็แล้วกันได้มีดวงตาเห็นธรรมนะครับเห็นฟ้าแลบทั้งที่หลับตาอยู่ท่ามกลางความมืดก็ดีจะสว่างก็ดีมันปื้ดปาดมันเองครับจับได้ไหมมีท่านเคยบ้างไหมครับอย่าลืมกดมาให้ดูก็แล้วกันนะจะได้เชื่อมต่อกันถ้าคนไหนเคยเห็นก็พิมพ์มาเรียกว่าฟ้าแลบก็แล้วกันตรงจุดนี้บอกให้เลยนะครับว่าถ้าเห็นเป็นฟ้าแลบลักษณะอย่างนี้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นแหละบอกให้รู้เลยนะว่า
เป็นไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในสมองเราอยู่ในหัวเรานั่นเองนะครับฟ้าแลบก็คือไฟฟ้าธรรมชาตินั่นเองนะฮะถ้าหากว่าลืมตาเห็นทั่วๆไปก็คือฟ้าแลบฟ้าร้องนะฟ้าแลบก็จะเห็นเนาะเหมือนกันนะครับเวลาหลับตามันเป็นส่วนย่อของสิ่งนู้นอยู่ในหัวเราเนี่ยส่วนย่อฟ้าแลบก็เป็นตัวที่บ่งชี้รู้นั่นคือนะระบบหรือกระแสก็แล้วกันกระแสไฟฟ้าสถิตอยู่ในหัวเรามันปรากฏให้เราเห็นได้จบนะครับนั่นคือฟ้าแลบนะครับดวงตาเห็นพระธรรมโอเคนะเห็นฟึบเดียวเนี่ยโอ้แค่นั้นก็โหเหลือเฟือแล้วพี่เอ้ยนะครับยิ่งกว่าเดินไปแล้วก็ได้เก็บทองได้1กิโลกรัมใส่กระเป๋ากลับบ้านนะแอบไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับคืนหนึ่งผ่านไปตื่นเช้ามาหาไม่เจอเลยถูกขโมยไปประมาณนั้นนะครับดีใจประเดี๋ยวเดียวเก็บเอาไว้เนี่ยมันใช้ก็ไม่ได้โอเคนะก็ทำให้รู้ให้เห็นตรงนั้นเองนะฮะกลับมาอีกบทหนึ่งดวงตาเห็นพระธรรมก็คือเห็นความสว่างในความมืดนี่เองครับผมนะเวลาไปนั่งไปนอนทำอะไรก็ได้ในสมาธิแต่ห้ามไปกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งไม่เอานะในที่มืดในถ้ำเนี่ยเอาไปอย่าไปกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแมวนะไปนั่งไปนอนไปพินิจพิจารณาตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่ในถ้ำกลางของสถานที่อันเป็นสัปปายะนะไปเพื่อค้นหาอะไรหาทรัพย์สินเหรอส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมนุษย์เข้าไปถ้ำหาทรัพย์สินอยากนั่นได้ก็อยากจะเห็นอยากจะหยิบอยากจะดึงโอ้ยมีแต่อะไรกันนั่นนะมีอะไรมีอะไรต้องไปค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอยู่ในถ้ำทำไมจึงจะต้องไปค้นหาตัวในถ้ำทั้งที่ตัวเองก็นั่งพูดอยู่นี่ก็ได้นอนเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำไมต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในถ้ำคำอธิบายง่ายที่สุดครับตัวที่มันดึงตัวที่มันดูดในสิ่งที่มันอะไรอะไรก็รู้มันบรรจุเข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยผ่านอายตนะ5เนี่ยมันเกิดภาวะหลงโลภโกรธเนี่ยครับอะไรก็มันผ่านเข้ามามันเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยหนึ่งในที่มันเข้ามามากที่สุดและมันก็มีประสิทธิ์ที่ภาพมากที่สุดคือเรื่องเสียงเสียงครับเสียงอย่างเช่นพอเวลานั่งเนี่ยได้ยินเสียงก็แก้งไปแล้วตาหันหน้าไปแล้วเสียงเนี่ยคือเสียงเนี่ยที่บอกว่ามันรับอะไรได้มากเพราะว่ามันจะมาจากทิศทางไหน360องศาเห็นไหมครับมันมีเข้าหูเราได้หมดทันทีถ้าเป็นตาทีเนี่ยแค่180องศาเนี่ยที่เข้าตาเห็นไหมครับที่เข้าตาเรานะแค่300โทษแค่180องศามองไปข้างหน้าถ้าหูใครมาเคาะระฆังข้างหลังแม้จะไม่ได้บอกเข้าหูแล้วแปลว่าไอ้เรื่องหูเนี่ยรับสัญญาณภายนอกมากกว่าทางด้านตาเพราะฉะนั้นจึงเอาตัวเข้าไปนั่งนอนอยู่ในสถานที่อันเป็นสัปปายะก็คือในถ้ำนั้นมันมืดด้วยต่างหากนะเห็นไหมนั่นแหละต้องการตรงนั้นต้องการไม่ให้มีอะไรมาเร้าเวลาทำสมาธินั่งสมาธินั่นเห็นหรือยังเพราะตัวกวนร้ายแรงสุดนั่งนั่งนอนสมาธิลูกร้องอ้าวตื่นได้ไหมลูกร้องตายพูดจังว่าเคยเลี้ยงลูกแล้วคนไม่เคยเลี้ยงลูกทีนี้นอนอยู่สกิลชิตไม่ประมาณนั่นแหละครับก็มีคนมาสกิลสังเกตก็เพราะฉะนั้นสมาธิจึงอยากจะให้อยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวไงสังเกตนะฮะเวลาลุงนำพาสมาธิให้ในคลิปไงปิดไฟใส่กล้องอยู่ตัวคนเดียวนะห้ามบุคคลเข้ามาเกี่ยวมาจะเป็นเสียงนู่นเสียงนี่ก็ไม่ได้นะครับ
เขาถือตัวขนาดนั้นนะทำสมาธิให้ด้วยไม่รู้ใครสมาสกิจแล้วก็ไปนะให้ด้วยเป๊ะให้ด้วยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นนะสมาธินี่นะนะเอาละเนี่ยก็คือไปนั่งไปอยู่ในสถานที่ที่มันมืดตึ๊ดตื้อมืดตึ๊ดตื้อแบบข้างหลังฉากลุงเนี่ยมืดดำมาเมื่อมมืดตึ๊ดตื้อโอเคนะแล้วก็เงียบสงัดแปลว่าใครจะเดินผ่านมองไม่เห็นแล้วมันตัดสัญญาณหูสัญญาณตาภายนอกทันทีไหมครับเหลือสัญญาณไหนทีเนี้ยผิวกายก็ไม่มีใครมาต่อต้องไหมครับดีไหมล่ะตัดไปสามส่วนนะกายก็ไม่มีใครมาแตะต้องตัวเราใช่ไหมล่ะเหลืออะไรทีเนี้ยเหลือปากจะไปกินอะไรทีว่าเนี่ยเห็นไหมตัดสัญญาณปากไปแล้วไหมก็เลยแต่รูจมูกมันจะเหลืออะไรทีเนี้ยเห็นไหมจะนั่งจะนอนก็อยู่ที่รูจมูกใช่ไหมอายตนะห้าเนี่ยตัดไปเหลือหนึ่งเดียวคือจมูกเองนานละเพนั่นคือรูปแบบที่บอกว่าเดี๋ยวทำไปเถอะครับไม่นานนักดวงตาก็จะเห็นพระธรรมเองคือมันจะเห็นความสว่างในความมืดที่ว่านี่แหละครับนะสิบอกให้นะจำไว้เขียนไว้ข้างฝาคำว่าทำเนี่ยพระธรรมกันแล้วกันนะเห็นยังพอได้ไหมไปหาที่ทำเอาทีนี้ครับ ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไปหาถ้ำนี่ไม่ได้ก็ประตูบ้านแล้วครับปิดไฟใส่กลอนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับจะมาล่ะทีนี้อย่างลุงทีนี้ครับ รู้จักว่ามีหูสักแต่ว่ามีหูมีแต่ใบหูมีตาสักแต่ว่ามีแต่ตามีปากสักแต่ว่ามีปากใช่ไหมมีผิวกายผิวกายไม่ได้นะผิวกายสักแต่ว่ามีผิวกายไม่ได้นะโดนนะเนี่ยรู้ป่ะมีหูสักแต่ว่ามีหูก็แปลว่าเสียงใดก็ตามที่มันเข้ามาในหูเราเนี่ยเสียงด่าเสียงชมเชยเสียงอะไรสารพัดมาเถอะเสียงดังฟังชัดเครื่องบินขึ้นลงวันละนาทีละสามลำรถไฟขบวนวิ่งสวนกันอยู่ตรงเนี้ยบุคคลที่เขาสามารถที่จะระงับเสียงได้ต่อให้มาเยอะๆเสียงฟ้าผ่าเนี่ยก็ไม่ได้สนเห็นตัวนะแผ่นดินไหวก็ไม่ได้สนเนี่ยมันสมาธิซึ่งลุงก็บอกว่าสมาธิมันแปลว่าความแปลว่านิ่งแต่ตรงนี้เองครับนิ่งหมดสมาธิแปลว่านิ่งนะอย่าลืมเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งมาจำให้ได้เอาให้อยู่คนไหนที่รักสมาธินะแปลว่าจะเป็นเสียงดังฟังใช่ไงก็ตามทีมันไม่เข้ารูหูหรอกบางคนไม่ได้นะมดยุงบินโหยเป็นฟืนไฟละสำหรับลุงยุงบินเป็นเสียงดนตรีไปเลยเงี้ยแต่จะมากัดอ้วกแล้วกันกัดอ้วกอะไรอ้วกมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำเอาคืนเอาไว้ตำพ่อแล้วยุงศีล5ไม่สนละครับศีล227 3ประเสริฐยังไม่สนเลยแค่5ก็สนไปทำไมเงี้ยมนุษย์มีสิทธิ์ที่โดยชอบทำจะป้องกันตัวเองไวรัสโคโรนาก็เหมือนกันนั่นแหละเขาก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบทำที่จะป้องกันชีวิตของเขาเองเพราะนั้นอย่าไปทำลายคณะโยมนะคิดจะทำลายก็ระวังให้ดีนะเขาเอาคืนนะรู้จักกฎแห่งกรรมไหมล่ะเห็นไหมล่ะรู้กฎแห่งกรรมไหมล่ะเห็นไหมสมาธิดีกว่าใครล่ะครับไม่สนใจเรื่องเสียงมีมากหรือมีน้อยอย่างลุงนี่สบายมาร้องแรกแห่งเชื้อแถวนี้ก็ไม่สนหรอกมันคุ้นเคยที่ว่าเนี่ยมาลองดูสิครับที่บอกทำสมาธิเนี่ยถ้าอยากจะมีดวงตาเห็นพระธรรมนะส่วนก็คือตัดเสียงหมดเลยใครจะมาด่าเมียพ่อไม่สนเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยัง
ใช่ไหมแต่อย่าถึงตัวนะถึงตัวไม่ยอมนะเอาคืนยกกำลังสองนะเงี้ยประมาณนั่นแหละโอเคไหมจะเสียงดังฟังชัดแถวข้างเงี้ยแม่สนอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมเออเดินเดินไปแม้ว่าเธอจะตกชานบ้านคอหักตายฉันก็ไม่ตามไปดูเธอแหละเงี้ยเขามีความแน่วแน่ขนาดนั้นนะครับแปลว่ากำลังจะบอกว่านี่คือความนิ่งนะครับทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ให้รู้ว่าสถานการณ์ใดเวลาใดให้เหมาะให้ควรกันแล้วกันนะเพราะว่าชีวิตจริงมันต้องประกอบสมาชีพชอบด้วยใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่นั่งหัวปักหัวปั๊มทำสมาธิทำอะไรโหก็เกินไปพี่ก็ลุงก็เล่าให้ฟังเป็นจะช็อตเอาไว้ใช้ในโอกาสที่เหมาะควรที่ว่าเห็นไหมตาก็เหมือนกันเนี่ยตาเนี่ยมันหลับง่ายๆหูมันปิดยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ใส่สมอลทอล์กฟังเวลาลุงนำพาสมาธิเนี่ยปิดรูหูมีแต่เสียงลุงแล้วเลยอยู่ในหูเสียงหมาหอมมันก็ไม่เข้ามาในหูเราแล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมมันกันเสียงอะไรล่ะนอกได้แล้วกันเอาเสียงลุงอยู่ครับกล่อมเลยกล่อมนอนนางกล่อมนางนอนไปหาไปเห็นไหมความจริงนะสมาธิฟังเสียงเอ้ยหลับปุ้ยเลยอ้าวร้องสิไม่เชื่อเสียงลงเนี่ยยิ่งมันมีสมาธิที่ผมคุมด้วยเสียงให้นะเสียงวีดตามเสียงเลยมันกับเสียงมันกับเสียงอะไรเสียงลมถ้าเป็นว่าวนะฮะมันจะจุดมันสายเงี้ยมีอย่างที่ไหนอ่ะสามารถบังคับเสียงพูดๆเนี่ยให้เข้าหูซ้ายหูขวาได้แล้วกันนะแน่ไหมแน่ไม่รู้หรอกครับเอ๊ะเจ้าของเสียงทำเองเนี่ยเจ้าของแสงทำเองไปดูเอาสมาธิมีตั้งเยอะแยะนะกดเอาซะในบ้านเราดูทีวีนี่แหละเห็นหรือยังขากดเอาเองดูเองเยอะแยะมากมายนอนทำสมาธิต่างหากให้นอนทำสบายกระดกนิ้วยังได้กระดกนิ้วยังได้เลยนะเพราะอะไรมันได้หมดแหละนับนิ้วได้นับให้มีสติอยู่ตรงไหนอย่างไรคนนี้ใช่ไหมล่ะครับนะบางคนบอกว่าสมาธิมันต้องนั่งตัวตรงอกตั้งของลุงไม่ต้องหรอกโยมหมดยุคแล้วนั่ง นอนนอนนอนหลับสินอนก็หลับสิโอ้ยลุงนี่ส่งเสริมการหลับกระตายไปใช่ไหมหลับไปเลยคืนพรุ่งนี้มีอีกโยมเนี่ยใช่ปะคืนต่อไปเราอีกโอ้ยคืนต่อไปยังมีอีกไม่หนีจากกันง่ายๆครับจริงๆก็เป็นกุศโลบายก็ว่าได้ต้องการให้มนุษย์หลับง่ายๆนั่นเองก็ได้ลุงนี่สบายแล้วล่ะครับเวลาหลับอะไรมันเกิดขึ้นในตัวเราพนักงานบริษัทมันทำงานหมดนะครับทุกคนพอได้นะเรื่องดวงตาเห็นธรรมเนี่ยทำไปนะครับหายใจตามปกติอยู่ที่สัปปายะที่ลุงพูดถึงเนี่ยโอเคนะหยุดไว้แค่นี้น่าจะพอดวงตาจะเห็นธรรมเองมันจะเกิดความสว่างขึ้นมาในตาเราคอยดูสำคัญว่าเวลามันเกิดมาปุ๊บหายง่ายเหมือนกันนะเห็นขาวๆสว่างๆเนี่ยหายวุบง่ายเหมือนกันนะครับไม่รู้กระพริบตามันไปเมื่อนั้นก็แล้วกันเห็นไหมครับหลับตาหลับตาแล้วกระพริบตาทำเป็นไหมครับหลับตาด้วยหลับตาไว้อยู่แล้วกระพริบตาสิทำเป็นไหมครับไงลุงทำไม่ดูเห็นไหมครับเห็นอย่างลงลืมตาที่ไหนแล้วเนี่ยเห็นอย่างนะกระพริบตาในขณะที่ยังหลับตาอยู่เห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอย่างเอาแบบยักคิ้วสองข้างสลับกันดีมากล่ะอ้าวตอนเป็นหนุ่มทำได้นะบอกให้นะครับทำได้จริงนะไม่พูดเล่นนะเดินถนนสายหนึ่งเนี่ยสาวอยู่ข้างทางจะมาหันเป๊ะยักคิ้วขวาหันซ้ายยักคิ้วขวาโป๊ะสาวยิ้มมาเป๊ะหันหน้าขวายักคิ้วซ้ายเอ๊ะแต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้มันผ่านมาแล้วพี่เล่าให้ฟังเฉยหรอกที่ว่าผ่านมานานนักหนาแล้วแหละเห็นนะเนี่ยแค่นี้เองครับเรื่องของสมาธิเรื่องของตาหูกับตาใช่ไหมครับ
นะก็ค่อยๆทำมันไปนะเสียงก็ควบคุมให้เสร็จไปแล้วนะครับยิ่งเวลาทำสมาธิผมบรรยายให้ฟังเนี่ยตามไปเถอะนะครับนะไม่นานนักก็จะมีร่องรอยของความสว่างเกิดขึ้นในตานะครับก็แจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้สำหรับท่านที่ทำกันเวลาก่อนหลับก่อนนอนไอ้โทษใช่มันไม่ต้องมาแย่งอะไรล่ะแย่งอาชีพเราไงก็จะนอนแล้วปะเถื่อยทำอะไรล่ะนอนหรือว่าก่อนนอนทำอะไรพี่นะถามจริงเธอก่อนนอนทำอะไรไม่ทำอะไรก็เท่าหลับตาทำสมาธิไปใช่ไหมครับหลับยิ่งหลับต้องการต้องการให้หลับนะครับเอาละกลับมาถึงคำว่าหลับนะประโยชน์ที่ได้จากการหลับเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมกว่าเทียมทนเทียมดอนต่างหากนะหลับจำหน่อยนะภาษาต่อนี้จำหน่อยถ้าจำได้นะครับก็อยากจะให้จำนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีใครมาพูดจาให้ฟังกันเรื่องพวกนี้นะครับนะอีกครั้งหนึ่งฮะเวลาลุงออกนำพาสมาธิให้ทำตามนะได้ยินเสียงลุงปุ๊บหลับได้หลับเลยนะครับอย่ามากังวลเปิดฟังมาอะไรก็ได้ใน YouTube อลทีวีใช่มั้ยครับหลับไปทีนี้ผลจากการหลับจำให้ดีนะฮะการขณะที่เราหลับเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตัวสติหายหนีไปไหนก็ไม่รู้ลิงคาบไปกินแล้วสตินะนกเข้าแมวดึงไปกินแล้วนะไก่งวงไปกินแล้วประมาณนี้สติหายไปเลยเวลาหลับผลจากที่เราไม่มีสติฟังอันนี้นะลุงพูดเสมอนะครับว่ามีสติกับไร้สตินะครับพลังงานที่ได้จากคำว่าไร้สติเนี่ยabnormal และ unconscious นั่นแหละครับคือคำว่าไร้สติเวลาหลับไม่มีสติเพราะมันหลับอ่ะช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่พลังงานในร่างกายเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้เลยเป็นช่วงที่เราไม่ได้ใช้พลังงานในร่างกายเราขณะที่เราหลับขณะเดียวกันพลังงานในร่างกายเรามันจะเสริมเติมขึ้นมาก็แปลว่าพลังงานไม่ได้ออกจากตัวมีแต่พลังงานนี้จะเข้ามาในตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนั่นเองนั่นเวลาเราหลับอธิบายความนี้แล้วกันว่าอย่างเช่นถ้าเราไม่หลับนะท่านก็ไม่หลับผมก็ไม่หลับสมมติว่าท่านกับผมเดินที่ชายหาดกันแล้วสมมติถ้ามันสมจริงสมจังหน่อยนะสมมติว่าเราต่างกำลังหนุ่มกำลังแน่นอยู่แล้วนะตุ้งติ้งตุ้งติ้งนุ่งนิ่งนุ่งนั่งเดินไปก็จับมือไปเกี่ยวคอกันไปกอดคอไปด้วยนะฉันว่านกเธอก็ว่านกฉันว่าแมวเธอก็ว่าแมวประมาณนั้นครับเอ้าก็บรรยากาศที่หนุ่มสาวเขารักกันไม่ใช่หรอกครับที่ว่าหอมออกไปหมดครับนะในระหว่างที่กำลังจีบกันอยู่เนี่ยหอมออกไปหมดนะครับพอเวลาเปลี่ยนนามสกุลเท่านั้นนะครับคนละเรื่องเลยกลายเป็นคนละตลปัดไปเลยนะฮะนั่นคือบรรยากาศตรงนั้นอย่าไปสนใจกับมันลุงเราจะบอกว่าเรื่องทำสมาธิเนี่ยนะครับหลับในขณะที่เราหลับอวัยวะทุกส่วนมันจะนิ่งไปหมดมือไม้มันแปลว่าไม่ต้องมีพลังงานขับเคลื่อนเลยนะฟังดีนะไอ้ขับเคลื่อนหน่อยเดี๋ยวมันใช้พลังงานหมดนะแม้แต่กวักมือก็ได้พลังงานหมดนะครับเป็นพลังงานหมดนะครับเรามาคิดถึงคนที่นอนติดเตียงเป็นอัมพาตกัมพาตที่เขาว่าหรืออะไรพวกนี้นะครับไม่มีแรงไม่มีกำลังนิ่งไปรูปคำสนนุนสนเว้ารู้สึกไหมรู้สึกนะแต่ให้ยกขึ้นมายกไม่ได้หมดแรงคือไม่มีพลังงานบริสุทธิ์แล้วใช้ว่าพลังงานก็แล้วกันมันน้อยไม่พอที่จะยกนะครับ
ในการหลับก็เหมือนกันนะครับเชจะว่าไม่ได้ใช้พลังงานมีพลังงานแต่มันไม่ได้ใช้พลังงานในหนึ่งก็บอกว่าเวลาหลับก็คือชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาชาร์จมีแต่เข้าไม่มีออกนึกออกไหมครับพลังงานมีแต่เข้าถ้าหากว่าตัวเราคือหม้อแบตเตอรี่เสียปลั๊กแล้วก็บรรจุไฟเข้าในหม้อแบตเตอรี่อย่างเดียวมีแต่เข้าไม่มีออกนี่คำว่าชาร์จเวลาหลับก็เช่นเดียวกันครับผมหลับนะพลังงานมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อปอดกับหัวใจครับทำงานมีแค่สองอย่างปอดกับหัวใจทำงานเห็นไหมโดยพูดยิ่งอวัยวะที่มันทำงานโดยอัตโนมัติมันจะยังคงอัตโนมัติอยู่แม้ว่าเราจะมีสติหรือไม่มีสติจะลืมนะเวลาหลับไม่มีสติจำด้วยนะครับเวลาตื่นจะมีสติตลอดขณะที่มีสติหรือไม่มีสติอวัยวะต่อไปนี้มันจะทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมดเช่นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจแล้วก็อวัยวะที่ระบบก็แล้วกันระบบที่ผลิตพลเมืองใช้คำว่าระบบนะพี่นะระบบผลิตพลเมืองไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องราวของที่มันทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมดทำไมถึงบอกว่าอัตโนมัติไม่ว่าจะอะไรไปสั่งมันสั่งด้วยใจใครบอกว่าสั่งด้วยสมองเรายกมือแค่นี้เองถามว่ามันเอาอะไรสั่งเนี่ยเอาใจสั่งหรือสมองสั่งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามว่าเอาใจสั่งหรือเอาสมองสั่งแน่จริงบอกมาสิครับมันจึงมีคำว่านับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึง100ถึง150ถึง 5,000 5,000 ล้านก็เชิญอวัธยาศัยถามว่าการที่เรานับได้เนี่ยถามว่าอะไรสั่งมันถ้าถามคนร้อยคนนะครับสมองสั่งแง่รับรองเลยสมองสั่งแง่ถาม 7-8,000 ล้านคน 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์สมองสั่งแง่ลุงบอกว่าใจสั่งเห็นไหมลุงกับท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้มันต่างกันตรงนี้แหละครับที่มันต่างกันนะบอกให้รู้ล่วงหน้าได้มันต่างกันตรงนี้เองระหว่างท่านกับผมต่างกันแน่นอนยังไงลุงก็ไม่เปลี่ยนคำพูดตรงนี้เลยใจสั่งหมด โอเคนะที่มันสั่งได้นะครับลุงกำลังพูดถึงเวลาหลับนะหลับไม่มีสติใช่ไหมเมื่อไม่มีสติไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวไงใจมันก็สั่งไม่ได้อ่อนแอแล่อ่อนแอแล่รู้จักอ่อนแอแล่ไหมอ่อนแอแล่รู้จักไหมอ่อนแอแล่นั่นนะนึกออกนะไม่ว่าจะหลับหรือไม่หลับอวัยวะตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและอวัยวะที่ผลิตพลเมืองอะไรกันนะตรงนั้นมันจะได้อะไรมันก็ทำงานของมันตามอัตโนมัติแม้ว่าจะมีสติอยู่มันก็ทำงานของมันโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันใจสั่งไม่ได้ครับเฮ้ยหัวใจหยุดกระเพาะไม่ให้อะไรไม่ให้ย่อยอาหารได้ไหมจบข่าวไม่มีทางทำได้สมองก็สั่งไม่ได้ถ้าใครบอกว่าสมองสั่งได้ใจก็สั่งไม่ได้ใครบอกว่าใจสั่งได้เชิญแต่ปัญญาใส
ก็มีผู้คนด้วยนะจิตสั่งได้ทีนี้เอาสิงานนี้เถียงไม่จบแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าจิตสั่งได้สั่งเอาเองสิโยมทั้งนั้นสั่งตัวเองทั้งนั้นอ่ะทำได้จิตสั่งได้ทั้งเองสิตัวโยมจิตมันไม่ได้สั่งนะให้รู้ว่าจิตมันไม่ได้สั่งนะใครบอกว่าจิตสั่งจิตเสียเนี่ยไม่ใช่เด็ดขาดอย่างแล้วครับนะโอเคอย่าเพิ่งไปแตะด้วยจิตนะเมื่อกี้เนี่ยตาเห็นพระธรรมใช่ไหมดวงตาเห็นพระธรรมใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มันทำงานตามเป็นอัตโนมัติมันก็ยังคงเป็นอัตโนมัติอยู่นะตับไตไส้พุงคือกระเพาะนะครับพุงคือกระเพาะไส้คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นี่แหละโอเคไหมจะไปสั่งว่ามันย่อยอาหารเอ้ยมึงรีบย่อยเร็วๆนะกินเข้าไปเมื่อกี้เนี้ยย่อยเร็วแล้วจะได้ซวยอีกเพราะอะไรไปเจอสเต็กไม่ใช่หรออยากซวยสเต็กอยากซวยกุ้งเผาใช่ป่ะเสียดายเมื่อกี้เนี่ยกินไปโอ้ไปเจอสเต็กมีคนเลี้ยงต่างหากโอ้ยอยากเจ้าออกประมาณนั้นประมาณนั้นนะไม่ว่าจะหลับหรือตื่นก็แล้วกันนะตับไตไส้พุงม้ามหัวใจมันทำงานมันโดยอัตโนมัติทั้งหมดนะครับหัวใจด้วยนะที่ว่าตับไตไส้พุงม้ามและหัวใจทำงานอัตโนมัติหมดมีปอดอย่างเดียวครับเวลาเรามีสติอยู่เนี่ยมันเป็นอัตโนอะไรไม่เกี่ยวข้องกับอัตโนมัติแปลว่าจะหายใจให้เร็วให้ช้าได้ไงจะกระแทกแดกดันเข้าไปหายใจเข้าใจยาวช้าเลยมีปอดอย่างเดียวครับที่มันไม่ไปกับเพื่อนไม่อัตโนมัติกับเพื่อนไม่ไปอัตโนมัติกับเพื่อนขณะที่ยังมีสติอยู่แต่ถ้าหากว่าหลับที่นี่ครับไปหมดอัตโนมัติหมดตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและปอดเห็นไหมอัตโนมัติทั้งหมดเห็นไหมครับนะคำถามมีว่าถ้าปอดกับหัวใจทำงานไม่เชื่อมสัมพันธ์กันคือไม่สามัคคีกันคนคนนั้นจะนอนโกกาโกกาประมาณนั้นแหละพี่นั่นแหละคือระบบการหายใจหัวใจกับปอดมันไม่สามัคคีนอนกรนนั่นนะพี่นะคนนอนกรนเนี่ยลุงออกช่วยมาเยอะนะไม่รู้ว่ายกเว้นอยู่คนเดียวหลานแม่ยายผมเนี่ยไม่ได้มันก็แปลเหมือนกันเยียวยารักษาผู้อื่นได้เยียวยารักษาหลานแม่ยายตัวเองไม่ได้มันก็น่าคิดเหมือนกันหรือว่าใจเขาไม่ให้ก็ได้นะอยู่ใกล้กันเกินไปใกล้เกินกินด่างไงเป็นไปได้สูงครับตรงนี้ก็เลยใจไม่เปิดครับมันก็ไม่รับกระแสนี้นะคนอื่นช่วยได้มาเยอะแต่คนใกล้ตัวช่วยไม่ได้ไม่ช่วยไม่ได้เขาไม่ยอมให้เราช่วยนะครับมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับลุงนี่ตัดง่ายนะให้รู้ไว้เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันเนี่ยใช่ไหมไอ้ทรมานก็ทรมานไปสิมนุษย์เกิดมาแล้วตั้งอยู่นานจะเรื่อยช้าเดี๋ยวก็ตายประมาณนะครับคิดได้แค่นี้ห่วงทำไมล่ะ จริงๆคิดงี้ล่ะลุงนะพอเข้าใจไหมครับกับว่าอัตโนมัติแล้วเราก็ไม่อัตโนมัติในร่างกายของเราเองใช่ไหมครับนี้ถ้าหากว่าร่างกายของเรามันสมูทเนี่ยมันมีคำว่าสมดุลนะจะเป็นคนที่หลับง่ายหลับลึกแล้วก็ไม่กรนนะแต่ว่านอนท่าเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าม้วนเหนียวจบเคยไหมครับ
ม่รู้ลุงออกนอนพลิกสองครั้งอย่างมากจริงตั้งคืนไม่รู้ล้มตัวเมื่อไหร่ก็พลิกไม่เกินสองครั้งถ้ามันจะพลิกนะไม่เกินสองครั้งสว่างรับรองได้เลยครั้งที่สองนู่นนะออกมาทิ้งของเสียประมาณนั้นนะครับนะพอฟังทันไหมครับคือร่างกายสมบูรณ์เนี่ยนะทั้งร่างกายสมดุลมันก็ได้ตามที่ลุงเล่าให้ฟังนี่แหละนะครับแต่ถ้าหากว่าร่างกายไม่สมสัดส่วนไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลโอ้โห108,900ข่าวเลยเพลงพี่เออก็เพราะฉะนี้ฮะลุงจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนก็เพราะว่าลุงรู้จักก็เรียกว่าอะไรใช้คำว่าอะไรเนาะนะมันมีคำว่าซิสเต็มระบบมันรู้จักระบบนะระบบทางเดินของเลือดเนี่ยระบบทางเดินของลมอย่างเงี้ยระบบทางเดินของไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับสามตัวนี่นะครับสามสิ่งนี่นะไฟฟ้าสถิตลมก็คือปอดเลือดคือหัวใจของสามสิ่งเนี่ยลุงคอนโทรลได้หมดในตัวร่างกายลุงนะครับไม่รู้ว่ามันจึงได้สมสัดส่วนมันจึงไม่เป็นอะไรเหมือนชาวโลกเขาแม้ว่าไวรัสโคโรนาที่มันจะมาวุ่นวายกับมนุษย์กันทั้งโลกกับลุงงอกเนี่ยสบายมากนะครับเห็นไหมทำอะไรลุงไม่ได้หรอกไวรัสโคโรนาด้วยครับก็เพราะเช่นนี้จึงอยากจะเร่งรัดให้หลายท่านหลายคนได้ฝึกปรือให้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นมันจะได้ช่วยกันป้องกันไวรัสโคโรนาไว้ง่ายๆคือรักษาเผ่าพันธุ์ไทยเอาไว้ไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวมันมากวาดลงทะเลหมดนะต้องการรักษาเผ่าไทยเอาไว้นะ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 เออเข้าใจน้อยเข้าใจลุงหน่อยลุงอยู่คนเดียวลุงก็เหงาเหมือนกันเอาใครจะตักน้ำให้กินมั้งนี่ใครจะทำนาให้กินมั้งนี่อยู่คนเดียวได้ที่ไหนได้เออบ้านแล้วก็จุดทูบหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าในฐานะพระธรรมอยู่ในเงิบตัวนี้อยู่ในบริเวณพระธรรมอยู่ในทุกสรรพสิ่งใครจะรู้กี่คนเนี่ยมันก็ไม่ทำลายลุงก็เพราะลุงใช้พระธรรมเนี่ยไม่ทำลายได้ยังไงเออพระธรรมซ่อนๆอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งไม่เห็นเลยวันก่อนขึ้นกระดานแดงกระดานดำไม่เห็นอยู่